อีกกลุ่มนึงที่ผมเชื่อว่าใครที่ดูรายการคันสุดขั้วในภาคที่เป็นคลับมีตติ้งนะครับคงจำกลุ่มนี้ได้ดีนะครับเป็นกลุ่มที่ผมถือว่ามีการจัดการในระบบของตัวเองได้เจ๋งมากนะครับเพราะว่าหลากหลายคนที่มาอยู่รวมๆกันนะครับถ้าแอดมินไม่สามารถดูแลได้หรือไม่สามารถจัดการระบบได้เนี่ยครับมันก็จะทำให้ความวุ่นวายเนี่ยบังเกิดแน่ๆแต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบระเบียบแบบแผนมากแล้วก็เวลารวมตัวกันนี่มหาศาลมากนะครับไปดูการมีติ้งของกลุ่ม Black Red กันนะฮะกูขับรถสีดำเนี่ยครับโหรถสีดำเยอะมากในวันนั้นนะครับไปดูบรรยากาศกันแล้วกันนะครับบรรยากาศคร่าวๆนะครับเพื่อเราไปย้อนดูบรรยากาศความประทับใจนะครับของคลับมีตติ้งที่มาร่วมสนุกกันในรายการคันสุดขั้วสัปดาห์หน้ายังคงเป็นบรรยากาศน่ารักๆแบบนี้ต่อนะครับเดี๋ยวจะยกกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มที่น่าประทับใจเหมือนกันนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์นะครับ 20:40 น.ถึง 21:40 น.ทาง Speed Channel True Vision 691นะครับและสามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับค้นหาคำว่าคันเว้นวรรคสุดเว้นวรรคขั้วนะครับสามารถพูดคุยกับผมผ่านทางแฟนเพจของรายการได้นะครับเซิร์ชคำว่าคันสุดขั้วนะครับปีหน้าอย่างที่บอกกันเรากำลังจะมีพื้นที่ในการจัดมีตติ้งใหม่นะครับติดตามรายละเอียดกันได้ในแฟนเพจละกันแล้วจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะสัปดาห์นี้ต้องราตรีสวัสดิ์กันก่อนนะครับสัปดาห์หน้าไปติดตามกันต่อนะครับบรรยากาศประมวลภาพในปีที่ผ่านมานะครับสัปดาห์นี้ราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ